แวะมาที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าครับเพราะว่าผมไม่ได้เอกสารที่เขาบอกว่ามันต้องส่งมาที่บ้านใช่ไหมว่ามีชื่อผมหรือเปล่าผมไม่ได้นะครับนะแถมเสาไฟกินรีให้ด้วยนะครับตอนนี้เราต้องบอกเลยว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยหายากมากแบบหายากจริงๆนะครับโอเคแต่ก็มาเจอในที่สุดนะครับนี่ครับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับดูแล้วเรียบร้อยมีชื่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเลือกนะแต่กำลังงงแทนกำลังสงสัยแทนว่าถ้าคนมาเยอะเนี่ยจะยังไงเพราะว่าสถานที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับและที่จอดรถก็ไม่มีด้วยนะครับอันนี้คือรถผมใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้คือสนามบาสเกตบอลนะครับแล้วก็มีเต็นท์นะครับแต่ว่ารถเข้ามาไม่ได้นะครับจะบอกว่าหรือว่าเขาจะให้จอดแถวนี้ก็ไม่ใช่เอาวันนี้จอดไม่ได้แน่ๆมันเป็นที่ดินใครก็ไม่รู้นะครับพร้อมกับมีการขุดก็เลยถ้าคนขับรถมาเขาจะจอดยังไงกันเนาะแล้วก็ถนนจะเห็นว่าเป็นแบบแคบมากนะครับนะแต่เสาไฟสวยงามครับพรุ่งนี้มาใช้สิทธิ์กันเยอะนะครับทุกเสียงของคุณมีค่าครับเพราะว่าตั้งแต่2475จนถึงทุกวันนี้นะครับมีบรรพบุรุษเรานะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เรารุ่นพี่เรานะครับเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตมาแล้วมากมายนะครับบางคนต้องเข้าไปอยู่ในป่าหลายปีนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับเพื่อให้เราได้มีประชาชนที่ประทายแม้วันจะไม่เต็มใบ 100% นะครับแต่เนี่ยเวลาพูดคำว่าทุกเสียงมีค่ามันมีค่าจริงเพราะว่ามันแลกมาด้วยเลือดเนื้อของคนมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มาเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับใช้สิทธิ์ของคุณเต็มที่เลือกคนที่คุณชอบนะครับที่จะมาทำให้ประเทศของเราดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับโชคดีครับ